3ปีที่ผ่านมาไอ้ผีนั้นมันอ่อนแรงแตกได้แต่ทารกแรกเกิดฉันเชื่อว่ามันต้องกลับมาตะพวงเป็นปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกชื่อในสยามมันหนีไปอยู่ที่ดงขโมดถ้าหาตัวมันเจอเราอาจได้ร่องรอยของอีผีชุดดำนั้นปอบเลี้ยงปอบฤทธิ์เยอะนะกับมึงดงขโมดเนี่ยเป็นดงผีห่าป่าฐานกินคนไปที่นั่นก็เหมือนสู้กับผีทั้งกองทัพข้างในนั้นจะมีผีจริงๆหรอหมอเซนถ้าไม่ตายหาซะก่อนเดี๋ยวก็ได้เห็นเป็นดวงตามันมารอต้อนรับเราแล้วใช่ไหมครับกลางวันมันแค่หยอกกลางคืนหลอกของจริงแน่ต้นตีนนั่นไม่ได้ฉันไม่ยอมตายแน่โปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนถ้าเจ้ไม่อยู่อย่าดื้อนะพี่พี่ลิงคิดเหรอก็จะหนีกูพ้นกูมาแล้วนะ